เมื่อวานนี้มีการประชุมสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะหนึ่งในวาระที่ดำเนินการกันก็คือเรื่องของการแถลงปิดคดีถอดถอนคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรณีที่คุณสุรพงษ์นั้นไปออกหนังสือเดินทางให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโดยมิชอบในระหว่างการพิจารณาแถลงปิดคดีเนี่ยค่ะทันทีที่ปปช.ในฐานะผู้กล่าวหาแถลงปิดคดีจบคุณสุรพงษ์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องขอให้ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อที่สนช.จะต้องลงมติเนี่ยนะคะทำหน้าที่เหมือนศาลอ่ะครับโดยอ้างมาตรา13ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57บอกว่าการประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ว่าสนช.เนี่ยมาฟังแค่50คนอยากให้ท่านประธานในตอนนั้นก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับที่ทำหน้าที่แทนน่ะมีการนับองค์ประชุมคุณสุรชัยก็เลยกดออดนับองค์ประชุมเพื่อจะลงมติครับระหว่างนั้นเองสนช.หลายท่านไม่พอใจเช่นคุณสมชายแสวงการคุณติดศักดิ์รัตนวราหะนะครับลุกขึ้นอภิปรายทักท้วงทันทีครับบอกว่าคัดค้านการทำหน้าที่ของคุณสุรชัยที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกมาขอมตินับองค์ประชุมแล้วก็พูดจากล่าวร้ายเสียสีทำให้รัฐสภาอันทรงเกียรติเสื่อมเสียเหมือนสภาในอดีตแล้วก็บอกเลยว่าผู้ถูกกล่าวหายังนำนายเรืองไกรฤกิจวัฒนะเป็นผู้ติดตามเข้ามาในห้องประชุมสุดท้ายประธานในขณะนั้นก็คือคุณสุรชัยต้องเชิญคู่กรณีทั้งปปช.ทั้งคุณสุรพงษ์ออกจากห้องประชุมเพื่อหารือข้อประท้วงของสมาชิกสนช.กันเองอย่างเข้มข้นมีการหารือกันอยู่กว่า1ชั่วโมงครับจนในที่สุดคุณสุรชัยก็ยืนยันว่าจะให้ลงมติโดยให้เหตุผลว่านะครับคุณสุรพงษ์ได้อ้างถึงมาตรา13ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวและถ้าใช้มาตรา5วรรค2ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ว่าด้วยการให้สนช.วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองจะให้ประธานสนช.วินิจฉัยชี้ขาดเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่จึงขอสร้างบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องนี้เพื่อให้สภาใช้ต่อไปสุดท้ายที่ประชุมก็เลยลงมติเป็นเอกฉันท์149เสียงไม่ให้บุคคลภายนอกเสนอให้มีการนับองค์ประชุมครับจากนั้นก็เลยเชิญนะครับคู่กรณีกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ให้คุณสุรพงษ์แถลงปิดคดีต่อมา 4:30 ก็มีการนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนกันวันนี้ 10:00 ช.ครับอ้าวเดี๋ยวตามกันดูวันนี้ 10:00 ช.นะคะคือเสียงที่จะใช้ในการถอดถอนเนี่ยจะต้องมีสมาชิกสนช.ไม่น้อยกว่า3ใน5ของสมาชิกทั้งหมดค่ะก็คือ250คนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องไม่น้อยกว่า150เสียงถ้าจะมีการถอดถอนเดี๋ยววันนี้ตามกันดูส่วนอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็ต้องตามที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ก็เหมือนกันก็คือเรื่องที่เรานำเสนอไปการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินี่แหละค่ะร่างพรบ.ปิโตรเลียมวันนี้จะพิจารณาวาระ2วาระ3นะคะ2ฉบับด้วยกันสำหรับกฎหมายฉบับนี้เดี๋ยวตามกันดูเพราะว่าสนช.บอกว่าก็จะมีการประชุมแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ตามปกติยืนยันว่าไม่ได้มีการสอดไส้อย่างที่หม่อมอุ๋ยออกมากล่าวหาก่อนหน้านี้นะคะ